ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พี่วัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความใฝ่ใจในศีลในธรรมในคุณงามความดีผู้แสวงหาคุณค่าแห่งชีวิตทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้ามีคาถาหลังฟ้าสางวันใหม่วันนี้ได้มาถึงตามที่เคยมีมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสวท.แห่งนี้วันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาพบกับท่านทั้งหลายในยามเช้าและในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะสิ้นปีอีกแล้วปีเก่าก็จะโบกมืออำลาจากเราไปปีใหม่ก็จะมาถึงเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นปีใหม่ก็จะมาถึงแล้ววันคืนเคลื่อนคอยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีสันทันตาทุชนทั้งหลายยัสสรตาวิวะสาเนอายุอปะปรังสิยาวันคืนก็เคลื่อนคอยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีอายุขียติมัจจานังกุณทินังวะอุทะกันติอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยไหลบ่อยๆก็หมดสิ้นไปปีเก่าก็จะจากไปปีใหม่ก็จะมาถึงต่างก็อวยชัยให้พรแก่กันและกันส่งสอคอสอโพสสการอะไรต่างๆบัดอวยพรส่งให้แก่กันและกันมันกลายเป็นประเพณีของมนุษยชาติทั่วโลกเมื่อวันนี้มาถึงแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปีหนึ่ง365วันจึงจะต้องมาอวยใจให้รอดให้แก่กันและกันพรจริงๆนั้นไม่มีใครที่จะโอนจะอวยให้แก่กันและกันได้ไม่เหมือนเงินในธนาคารความจริงถ้ามันมีสิ่งที่เราจะให้นั้นผู้รับก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับแน่นอนเมื่อเรามีเงินมีทองที่จะโอนให้แก่ใครสักคนหนึ่งผู้รับก็ต้องสามารถรับได้แต่ถ้าไม่มีมันก็เป็นเช็คเด้งเช็คเปล่าเป็นโมฆะไอ้ที่เราให้พรอวยพรความสุขให้แก่กันและกันนั้นท่านแน่ใจหรือว่าท่านมีความสุขที่จะเอื้ออำนวยให้แก่ผู้อื่นมันก็เลยเป็นการหลอกตนเองเลยหลอกผู้อื่นด้วยแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องเป็นผู้มีความสุขอยู่เสมอที่จะเอื้ออำนวยความสุขให้แก่ผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงสอนให้พระสงฆ์เจ้าแผ่จิตเมตตาเมตตัญจะสัพพโรกสมิงมานะสัมภวะเยอปริมณังอุทธังอาโทจะติริยัญจะแผ่จิตเมตตาไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไปในโลกทั้งเบื้องต่ำเบื้องบนเบื้องขวางขวางรอบทิศโดยทั่วๆไปนั่นเป็นวิสัยของพระสงฆ์องค์เจ้าจะพึงกระทำอย่าให้จิตใจมีความขุ่นมัวเร่าร้อนจงพยายามรักษาดุลยภาพแห่งจิตให้สงบระงับสดชื่นแจ่มใสอยู่กับสถานภาพของสังคมของใครต่อใครได้ในท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปพระจึงเป็นผู้รวยความสุขแล้วก็ให้ความสุขแก่ผู้อื่นได้อย่างถ้อยคำที่สวดแผ่เมตตาทุกค่ำคืนตอนเช้าตอนเย็นแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆจิตใจก็ยังมีความโลภความ
กระหายความอยากก็แสดงว่าเราก็มีแต่ความทุกข์นั่นเองเพราะนั้นวันนี้อาตมาอยากจะพูดถึงพรปีใหม่ที่คนเราควรจะได้ก่อนที่จะพูดถึงพรปีใหม่นี้ก็อยากจะพูดถึงผู้ที่ควรจะมีพรให้แก่ผู้อื่นพรนั้นมาจากรากศัพท์ภาษาบาลีว่าวรแปลว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐแต่พรนั้นอีกอันหนึ่งก็หมายถึงว่าสิทธิอันชอบธรรมอันบุคคลพึงจะได้และพึงจะมอบให้แก่กันได้โดยชอบธรรมอย่างสมมติว่าพ่อแม่มีสิทธิที่จะมอบของให้แก่ลูกและของที่จะให้นั้นก็มีแต่ก็มีเงื่อนไขเช่นว่าลูกเอ้ยตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือให้ดีๆนะถ้าปีนี้ลูกสอบได้เกรดดีๆพ่อแม่จะซื้อนาฬิกาให้สักเรือนหนึ่งหรือถ้าเป็นคนโตรับผิดชอบดีงามพ่อจะซื้อรถให้สักคันหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพ่อก็ต้องมีจริงๆแม่ก็ต้องมีจริงๆทีนี้เมื่อลูกนั้นตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกระทำตามที่คำที่พ่อแม่บอกสอนได้ดังนั้นพ่อแม่ก็ต้องมอบสิ่งที่พูดนั้นให้นั่นแหละเรียกว่าพรสิทธิอันชอบธรรมอันจะพึงได้และพึงจะมอบให้กันได้ไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันลมๆแรงๆก็ให้เข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นพรที่บุคคลที่ควรจะมีให้สิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความสุขที่จะสามารถให้แก่คนอื่นมีความสุขได้เรียกว่าส่งความสุขให้คนอื่นได้ความสุขชนิดนี้ควรจะเรียกว่าความสุขเพื่อความสุขช่วยฟังให้ดีว่าความสุขเพื่อความสุขไม่ใช่ความสุขเพื่อความทุกข์ความสุขเพื่อสูญเสียสุขภาพจิตความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความขื่นขมระทมทุกข์เอาไว้ให้ไม่ใช่ความสุขเช่นนั้นเพราะนั้นในทางพุทธศาสนานี้พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องค้นให้พบความสุขในทางธรรมอันไม่แอบอิงอาศัยอามิตรเมื่อจิตใจสงบปรำงับสะอาดบริสุทธิ์ปล่อยวางมองโลกได้อย่างชัดเจนโลกกทัศน์ที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ว่าวิกฤตการแห่งสังคมจะแปรปวนธรรมชาติจะพันพวนอยู่อย่างไรผู้นั้นจะเป็นผู้มีความสุขอันเอิบอิ่มซึ่งปราศจากอามิตรเป็นความสุขที่เรียกว่านิรามิสสุขความสุขปราศจากอามิตรเป็นเนคขมะสุขสุขที่เกิดจากการข่มใจออกจากกามออกจากความตามใจของตนเองเป็นนายหัวใจได้หรือบางทีก็เรียกว่าฌานสุขปัพพชาสุขสุขอันเกิดจากความสงบแห่งจิตสุขอันเกิดจากการออกไปแล้วจากความวุ่นวายแบบชาวบ้านหรืออุปสมะสุขสุขจากความสงบระงับสม่ำเสมอนิพพานสุขสุขอันเกิดจากความดับลงแห่งกิเลสตัณหาความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ท่านทั้งหลายไม่สามารถจะซื้อได้ด้วยเงินเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกแม้จะมีเงินนับเป็นล้านล้านแสนล้านไม่สามารถซื้อเอาความสุขชนิดนี้ได้ความสุขชนิดนี้จึงเป็นความสุขที่มีคุณภาพสูงเป็นความสุขเพื่อความสุขความสุขของตนเองแผ่ขยายไปถึงผู้อื่นผู้ใดได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เข้าใกล้ก็เกิดความสุขอย่างประหลาดลึกล้ำถ้าหากผู้นั้นมีความสุขแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าคนนับวันจะขาดแคลนความสุขคนทุกวันนี้มีความสุขน้อยมีความทุกข์ง่ายมีความสุขยากทั้งที่อินฟลูเอนซ์ทั้งที่สะดวกสบายมากมายหลากหลายทางวัตถุ
แต่จิตใจก็โหยหิวกระหายร่ำร้องกันชนิดที่ว่าตกนรกติดแอร์ เป็นเปรตติดแอร์สุรกายติดแอร์มันน่าคิดคือจิตใจมันร่าร้อนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจิตใจชนิดนี้เป็นความสุขที่หยาบคายเป็นความสุขเพื่อความทุกข์เป็นความสุขเพื่อแผดเผาเป็นความสุขสกปรกเป็นความสุขที่มีอยู่ในที่ลับและเป็นความสุขที่นำมาซึ่งความทุกข์เพื่อสูญเสียสุขภาพจิตมีบุคคลกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้พบความสุขชนิดที่ไม่ต้องแอบอิงอาศัยบุคคลอื่นสิ่งอื่นเป็นความสุขทางจิตล้วนๆก็คือพวกนักบวชผู้ที่ออกมาแล้วจากบ้านจากเรือนแต่ดูๆแล้วทุกวันนี้นักบวชก็มีความทุกข์มีความทุกข์เมื่อต้นปีที่แล้วสถิติหนังสือพิมพ์ออกมาคนไทยฆ่าตัวตายได้อันดับ2ของโลกคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือคนที่มีความทุกข์มากจนไม่สามารถที่จะมองเห็นความสุขสักเปอร์เซ็นต์พอจะอยู่ได้และจำนวนคนที่ฆ่าตัวตายนั้นก็ไล่มาเป็นระดับตั้งแต่ผู้เฒ่าหมายถึงคนหนุ่มคนสาววัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมาถึงหนุ่มสาวเป็นความฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังชอกช้ำระกำคลมคืนพลาดรักอกหักชอกช้ำเตียนตายผูกคอตายต่อมาถึงเด็กนักเรียนถึงเด็กอนุบาลไล่มาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็มาถึงนักบวชว่ากันว่านักบวชฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาถึง4เท่าที่เขา ถ้าหากสถิตินี้เป็นความจริงขึ้นมามันก็น่าคิดเหมือนกันว่านักบวชของเรานี่ไม่มีความสุขเลยไม่พบความสุขเลยเพราะการออกมาบวชนั้นก็เพื่อจะค้นให้พบความสุขชนิดที่หาที่บ้านมันไม่พบหาที่ครอบครัวที่ลูกที่ผัวที่เมียมันไม่พบจึงต้องยอมสละสิ่งเหล่านั้นมาแลกมาค้นมาหาเอาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่พบเนี่ยก็มีการผูกคอตายกันมากขึ้นนี่ก็แสดงว่านักบวชปัจจุบันนี้มีความทุกข์มากทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธความหลงเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหอเหมือนชาวบ้านอะไรทำนองนี้ก็จะเป็นได้และก็ที่น่าสังเกตอีกก็คือว่านักบวชนับวันจะน้อยลงท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้มีสภาพการทางพระศาสนาที่น่าเป็นห่วงหลายอย่างโดยเฉพาะในถิ่นที่เจริญขึ้นเป็นสังคมเมืองเด็กหนุ่มเด็กสาวรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกแม้รัฐจะจัดให้มีการสอนพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ในทุกระดับเด็กก็เติบโตขึ้นมาแบบตะวันตกเดี๋ยวนี้ในบ้านนอกคอกนาก็เหมือนกันฟังเสียงร้องเสียงหล่ำไม่ใช่เสียงของเพลงไทยซะแล้วบางทีอาตมาก็ไปบิณฑบาตนี่ฟังเขาร้องจากหอกระจายข่าวอดทนฟังเอาไม่เคยพบความไพเราะไม่รู้มันสไตล์ไหนไม่รู้มันร้องหรือว่ามันดุหรือว่ามันด่าแต่ลูกหลานของเราก็เป็นไปซะแล้วเติบโตมาขึ้นมาแบบตะวันตกมีความสัมพันธ์กับวัดและพระสงฆ์น้อยลงน้อยลงการบวชเรียนยังมีแต่ในหมู่เด็กคนบ้านนอกชนบทซึ่งไม่มีโอกาสการศึกษาทางสังคมส่วนในเมืองเด็กไปบวชเรียนหาได้ยากแม้แต่ที่บวชระยะสั้นก็มีน้อยคนยิ่งกว่านั้นในตัวเมืองใหญ่ๆพระสงฆ์ที่มั่งคั่งด้วยการกระทำอย่างไรก็ตามเลิกบิณฑบาตกันไปแล้วพระเนนเรียนหนังสือก็แข่งแย่งกันเรียนกิจการทางพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปก็มุ่งในด้านสังคมมากกว่าคุณค่าทางจิตใจการปฏิบัติในทางสมาธิภาวนาก็เสื่อมจากความสนใจเพราะวันนี้ไปที่การหาเงินหาทองเข้าวัดศาสนศึกษาเน้นด้านเหตุผลเลิกละความเชื่องมงายต่างๆก็จริง
แต่ผู้เรียนก็มักมุ่งได้ปริญญาประกาศนียบัตรและก็ความก้าวหน้าในสังคมมากกว่าการงานค้นคว้าวิจัยและการยกระดับภูมิธรรมทางจิตใจของตนเองและของประชาชนประชาชนทั่วไปเกิดความหวั่นไหวมีศรัทธาสั่นคลอนเริ่มไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นในปัจจุบันนี้ก็จึงไม่ค่อยแน่ใจกันซะแล้วว่าใครจะมีความสุขส่งให้ใครสคสปีใหม่แต่ละปีก็คงจะเป็นเสียงตะโกนโวกเวกหลอกลวงกันเองตามลมตามแรงไปนั่นเอง แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าความสุขนี้เป็นพุทธจริยธรรมไม่แยกแตกห่างไปจากความสุขการทำความดีหรือทำกรรมดีทั่วไปที่เรียกว่าทำบุญทำบุญพระพุทธเจ้าก็ว่าบุญนี้คือความสุขเป็นชื่อของความสุขสุขัสสะเทเสตังอธิวัจนังภิกขเวปุญญานังภิกษุทั้งหลายบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขในการบำเพ็ญเพียรทางจิตเจริญสมาธิภาวนาความสุขก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเกิดสมาธิดังพุทธพจน์ว่าผู้มีความสุขจิตก็ย่อมตั้งมั่นสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วความสุขก็เกิดขึ้นความสุขอันประกอบเป็นองค์ฌานเรียกว่าองค์ฌานต่อไปจนถึงฌานที่สามฌานสมาบัติที่สูงกว่านั้นขึ้นไปแม้จะไม่มีสุขเป็นองค์ฌานแต่ก็กลับเป็นความสุขที่ปราณีตยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้เอาความสุขนี้เป็นแกนแห่งพุทธจริยธรรมแล้วคนทุกวันนี้ที่มีปัญหาผัวเมียทะเลาะกันก็เพราะว่าไม่มีความสุขมีเหตุให้เกิดทุกข์ใจจนทะเลาะกันนั่นแหละนั้นบ้านเมืองมีปัญหาใครที่ไปก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมแก่บ้านแก่เมืองก็เพราะเขามีความทุกข์เขาเอาความทุกข์ไปหาทางออกก็เลยไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายวาจาใจเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาถือความสุขเป็นเรื่องสำคัญยังให้ข้อสังเกตต่อไปว่าการที่อริยสาวกละกามนั้นไม่ใช่เพราะกามไม่มีความสุขหรือเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นความสุขพระพุทธศาสนายอมรับความสุขตามที่เป็นจริงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุความสุขและยอมรับว่ากามมีความสุขแต่อริยสาวกละกามเพราะเห็นว่ากามมีความสุขก็จริงแต่ก็ยังปะปนไปด้วยความทุกข์มากเพราะยังต้องแอบอิงอาศัยวัตถุแอบอิงอาศัยผู้อื่นคนอื่นช่วยเอื้ออำนวยให้ข้อสำคัญก็คือยังมีความสุขอย่างอื่นที่สุขกว่าลึกซึ้งและปราณีตกว่าความสุขที่เกิดจากกามหรือความสุขที่เกิดจากการเสพเสวยรสอร่อยของโลกอย่างสามัญชนอริยสาวกละกามก็เพราะว่าได้ประสบความสุขที่ปราณีตกว่านั้นเพราะนั้นมันแตกต่างระดับกันพระสงฆ์เจ้าที่บวชมาถ้ายังไม่พบความสุขที่ประเสริฐกว่ากามที่ชาวบ้านเสพเสวยเมื่อนั้นจิตก็ยังอยู่ในห้วงของชาวบ้านก็คงจะบวชได้เพียงกายแต่จิตใจก็ยังก็เหมือนชาวบ้านวันใดมีเวลามีเงินมีทองพร้อมก็อาจจะต้องย้อนหวนกลับคืนไปและจะแผ่ความสุขให้แก่ใครได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยอมรับว่ากามนี้มีความสุขทำให้หลงท่านเล่าว่าแต่ก่อนยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดอย่างนี้ก็เกิดขึ้นแก่เราว่ากามนี้มีคุณน้อยมีโทษมากโทษอันร้อนแรงยังมีอยู่ในกามนั้นแต่เราก็ยังมัวสยบอยู่กับกามเมื่อใดเรายังไม่ได้พบความสุขอื่นที่ยิ่งไปกว่ากามมันก็ว่าใครก็ตามถ้าหากยังไม่พบความสุขที่ยิ่งไปกว่ากามแล้วผู้นั้นแม้จะออกบวชร้อยปีมันก็ยังหนีไม่พ้นอยู่ดีๆความสุขของกามนั้นมันมีอยู่แต่มันมีโทษท่านจึงเรียกว่าอัสสาทะรสอร่อยเป็นความสุขของมันมีแต่อาทีนวะโทษอันต่ำสามแสบเผ็ดทารุณที่จะต้องดิ้นรน
สแสวงหามันเสพเสวยมันปลุกเร้ากระตุ้นมันอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันก็มีอีกอย่างแสบเผ็ดทารุณที่นี่นิสรณะคือทางออกจากมันก็มีทางออกจากมันก็คือว่าเริ่มเห็นโทษเริ่มเห็นโทษก็ข่มใจฝืนออกจากมันแล้วแสวงหาสิ่งที่ดีกว่ามันแต่เมื่อใดยังไม่พบสิ่งที่ดีกว่ามันคือความสุขที่ไม่แอบอิงอามิตรแล้วเมื่อนั้นแม้จะเห็นโทษมันก็ยังเบื่อๆอยากๆแล้วก็ยังย้อนหวนกลับคืนมาต้องต่อสู้กันอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อใดได้พบความสุขที่ปราศจากกามเนคขมะสุขหรือว่าฌานสุขฌานที่1 2 3เข้าไปนี่ก็ลืมกามได้อย่างสนิทในช่วงนั้นแล้วก็จะผูกพันกับความสุขที่อร่อยเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านยังบอกว่าบุคคลผู้สูงเลิศประเสริฐสุดในโลกมนุษย์ทางฝ่ายคฤหัสถ์ก็คือพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจมีความรักจักรวรรติสุขขังปียังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีความสุขมีความรักมีอำนาจมากสูงสุดเพียบพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติทุกประการตามคติพุทธศาสนาถือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยพระเจ้าจักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงยกเอาความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบความสุขประเภทและระดับอื่นๆให้เราได้เห็นชัดเจนที่มันปานี่ไปกว่ากันพระเจ้าจักรพรรดินี่มีความสุขอย่างไรขอให้นำมาเล่าให้ท่านฟังสักหน่อยว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นอุดมด้วยรัตนะ7ประการมีฤทธิ์4ประการรัตนะ7ประการทรงมีจักรแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจจะรบทัพจับศึกกลางค่ำกลางคืนไปไหนมาไหนยังมีรัตนะแก้วสว่างชั่วช่วงทำให้พระองค์แผ่ขยายอำนาจแห่งความร่มเย็นออกไปทั่วพื้นแผ่นดินจดขอบมหาสมุทรทั้ง4ด้วยธรรมวิธีและด้วยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้นมีช้างแก้วมีม้าแก้วสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจพระราชอาณาเขตทั่วพื้นแผ่นดินอันไพศาลหมดสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็วมีแก้วมณีส่งพลังสว่างสวยกว้างไกลเหมือนกับกลางวันเพื่อจะยกทัพไปทรงมีนางแก้วนอกจากมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเหนือกว่าสตรีมนุษย์ใดไม่ว่านางใดแล้วยังมีสัมผัสกายอันแสนวิเศษดังที่ท่านพรรณนาว่านุ่มนวลละมุนละไมดังสำลีหรือปุ๋ยนุ่นยามหนาวกายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นกลิ่นกายหอมดังกลิ่นจันทร์กลิ่นปากหอมดังกลิ่นบัวพูดจาไพเราะเพราะพริ้งรู้จักคนในบัดโถพระทัยทุกประการพูดเพียงแค่นี้คนผู้ปรารถนากามก็คงเต็มที่ยังมีขุนคลังแก้วผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งคุมทรัพย์เอาไว้ตรงไหนเอามาให้พระองค์ใช้นอกจากนั้นก็มีปริณายกแก้วผู้บริหารการปกครองต่างๆไม่แต่เพียงถวายคำแนะนำในข้อราชการต่างๆได้ถูกต้องเท่านั้นยังสามารถบัญชา งานสั่งราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างอีกด้วยแล้วก็ยังมีฤทธิ์สี่ประการซึ่งไปไหนมาไหนประชาชนฟังไม่เบื่อตาเป็นผู้มีโรคน้อยฟังไม่เบื่อหูดูไม่เบื่อตามีโรคในกายน้อยเป็นที่รักของถวยราชจงรักภักดีไปแล้วไม่อยากให้หนีผ่านไปอย่างไรก็ตามพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ของสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้แต่เศษเสี้ยวเหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยเทียนมาพูดด้วยความเร็วสูงนะท่านเปิดมัชฌิมปณาติอุปริปันนามัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่490หน้าที่324ท่านก็จะได้พบหลักทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสวรรค์แล้วพระเจ้าจักรพรรดิก็เหมือนก้อนหินกับภูเขาหิมาลัยทีนี้ท่านก็พูดต่อไปว่าถึงแม้ทิพสุขสวงสวรรค์อันมีกามล้ำเลิศเป็นทิพยอดเยี่ยมกว่ามนุษย์อย่างมากมายปานี่ล้ำลึกแค่ไหนก็ตาม
ความสุขที่ต้องอาศัยกามไม่ต้องพึ่งเสพเสวยจากภายนอกมีอยู่คือความสุขอันเกิดจากจิตใจผู้ที่ประสบความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวเองแล้วถึงแม้มาเห็นมนุษย์ที่พรั่งพร้อมบริบูรณ์กำลังเสพเสวยความสุขอยู่ก็ไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์นั้นหรือนึกอยากได้ความสุขนั้นบ้างแต่ประการใดเหมือนเทวดาที่เสวยทิพย์สุขมาเห็นมนุษย์เสพสุขที่สามกว่าก็ไม่รู้สึกอิจฉาหรือยินดีแต่อย่างใดมิใช่เพียงกามสุขของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ทิพย์สุขของเทวดาผู้ที่ได้พบความสุขทางจิตท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าแล้วในเรื่องนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกให้เราได้ทราบว่าความสุขที่ยิ่งไปนั้นมันมีอยู่แต่ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขไม่เป็นความสุขเพื่อความทุกข์นอกจากมันจะเป็นความสุขเพื่อความสุขแล้วมันก็เป็นความสุขที่มาจากความสุขเริ่มต้นด้วยความสุขช่วยฟังให้ดีพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามาอย่างดีแล้วรักษาศีลของเธอเองก็บริสุทธิ์มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวหลังจากนั้นเธอเป็นผู้ไม่ประมาทกรัตติยาปริวิเวกายะทิวาปริเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะนะอุตลิงวายมติเธอภาคเพียรพยายามอย่างยิ่งกลางวันก็ภาคเพียรพยายามเพื่อความสงบกลางคืนหลีกเลี่ยงเพื่อความสงบเมื่อเธอภาคเพียรอยู่อย่างนี้จิตใจของเธอก็จะเกิดปีติเอิบอิ่มพอใจตนเองเมื่อเกิดปีติก็เกิดปราโมทย์คือมีความสดชื่นแจ่มใสไม่หิวโหยไม่เศร้ามองในจิตในใจเมื่อมีปาโมกก็เกิดปสัทธิกายระงับจิตระงับสงบกายสงบใจไม่ปวดร้าวไม่เจ็บปวดรวดร้าวทางกายทางจิตก็สงบเมื่อเกิดปสัทธิก็เกิดความสุขใจของเธอก็แจ่มใสเบิกบานสงบเยือกเย็นเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นสมาธิสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตประสบความสุขแล้วจิตก็มีสมาธิคือความสุขจะต้องเริ่มมาจากปีติมาสุขมาสู่ปาโมทจากปาโมทมาสู่ปัสสถิจากปัสสถิก็มาสู่สมาธิจากสมาธิมาจากปาโมทก็มาสู่ความปัสสถิจากปัสสถิมาสู่ความสุขจากความสุขก็สู่สมาธิจากสมาธิก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงที่ควรกระทำที่ควรเว้นที่ควรละมันส่งมาเป็นทอดๆเลยมันเป็นลำดับเป็นความสุขความสุขเช่นนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขแล้วก็มาจากความสุขด้วยเมื่อบุคคลเช่นนั้นมีความสุขแล้วไปที่ไหนหน้าตาก็แจ่มใสจิตใจก็เบิกบานกิริยาอาการสงบระงับละมุนละไมเป็นที่ชื่นตาเย็นใจผู้ได้พบได้เห็นชวนให้เกิดความสุขแม้จะเร่าร้อนมาเห็นท่านผู้นี้ก็เย็นยิ่งมีคนชนิดนี้เที่ยวปรากฏกายประกาศคำสั่งสอนยิ่งมีน้ำหนักยิ่งมีความหมายก็เหมือนเที่ยวโปรยหวานวิถีทางอุบายอันจะนำออกจากทุกข์อุบายอันจะนำไปสู่ความสุขเพื่อความสุขเพราะฉะนั้นพระทรงองค์เจ้าชนิดนี้ท่านได้พบความสุขที่ยิ่งกว่ากามแล้วท่านก็จะบูชาความสุขบูชาประโยชน์สุขแก่ตนเองแก่ผู้อื่นอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกเวสัมปสมาเทเนนะเห็นแล้วซึ่งประโยชน์ตนคือความสุขเช่นนี้ก็มองไปสู่ประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอละเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุงควรแท้นั้นเที่ยวที่จะยังประโยชน์ตนคือความสุขที่ได้พบประโยชน์ผู้อื่นที่ควรจะเข้าถึงอีกเช่นเดียวกันและประโยชน์
ของทั้งสองฝ่ายของทางโลกทางสังคมเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพรอันประเสริฐเลิศยิ่งในปีใหม่ก็คือความสงบคือความสุขอันแท้จริงนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีท่านจงแสวงหาความสงบในจิตในใจของท่านวันที่10มกราถึง17มกราจะมาถึงถ้าพี่น้องทั้งหลายมีโอกาสไปที่นิเพธพระรามวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมหาชนทั้งหลายจะหลั่งไหลกันไปในวันนั้น7วัน7คืนทั่วทุกภาคของประเทศไทยปีที่แล้วมากกว่า 1,500 คนปีนี้น่าจะมีมากกว่านั้นแล้วพวกเราอยู่ใกล้ๆเลาะริมฝั่งโขงถ้ามีโอกาสปีหนึ่ง365วันท่านจงหยุดไว้สัก7วันแล้วมาแสวงหาความสุขเพื่อความสุขอันเกิดจากจิตที่ได้อบรมมาแล้วท่านผู้หนึ่งอาจจะมีสิทธิ์ได้พบทรัพย์อันประเสริฐที่ว่าโลกุตตรังธรรมังขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนทุกท่านผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระมาถึงอีกในช่วงเช้าธรรมิกทานหลังฟ้าสางทางสถานีวิทยุสวท.ก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกตามเคยวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องทั้งหลายทางซุ้มเสียงแต่ถึงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ท่านได้ยินเสียงของอาตมาแต่ตัวของอาตมาเองก็อยู่บนภูเขาลึกนู่นที่คุณเขาภูผ่านเขตแดนติดต่อระหว่างอำเภอกุดบากและคำม่วงของสกลนครและกาฬสินธุ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังนำพาพระเนนทั้งหลายเข้าสู่ป่าใหญ่ดงสูงหุบเขาป่าพงดงดอนเพื่อคบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดเพื่อแสวงหาความวิเวกตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเงื่อมผาป่าเขาตามถ้ำตามซอกเขาในขณะเดียวกันก็ยังจะต้องทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อพระศาสนาซึ่งพอจะทำได้โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ผู้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าสปิเมตขจัดส่วนเสียแล้วก็ถือเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เลยได้มาพบกับท่านทั้งหลายทางซุ้มเสียงในขณะที่ตัวเองก็นอนอยู่ในป่าในดงนอนกับดินกินอยู่ใต้ต้นไม้ในหุบเขาป่าพงดงดอนกว่าจะย้อนกลับคืนมาได้ก็คงใช้เวลานานหน่อยเมื่อลงมาแล้วก็จะได้ทำประโยชน์ทางสังคมทางศาสนาอย่างเต็มที่พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้ก็ใกล้เวลาจะสิ้นปีปีใหม่ก็จะย่างใกล้เข้ามาปีเก่าก็จะโบกมืออำลาจากพวกเราไปตามมติของสากลอินเตอร์เนชั่นแนลซิสเต็มระบบแห่งสากลนานาชาติถือเอาวันที่1มกกราเป็นวันปีใหม่ทั่วไปทั้งโลกแต่ในทางคติโบราณทางพุทธศาสนาของเราทางอินเดียโบราณหรือทางอีสานบ้านเราก็ดีคนไทยเราทั้งหมดก็ดีเราถือเอาวัน
สงกรานต์เป็นวันสิ้นวันตรุษวันเคลื่อนย้ายสู่ราศีใหม่ปีใหม่ของเราจึงขณะเขียนไว้เป็นกะเป็นกรในที่12ของ14ของเราเขียนเอาไว้ว่าถึงฤดูเดือนหาปีใหม่มาถึงยาสุภากันลืมปล่อยต่อป่าลงน้ำสกุณาผอมนี่กงปลดปล่อยเดือนหาคอยบุญนี่จังคอยเศร้า ขออภัยถ้าใช้ภาษาลาวร่างท่านทั้งหลายก็คงจะให้อภัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พวกเราดูถูกภาษาท้องถิ่นไม่ให้ปักปำภาษาพื้นบ้านอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุณินังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิ่นของตนๆสั่งสอนกันแต่อย่าทิ้งหลักการหลักเกณฑ์อันเป็นศีลเป็นธรรมของพระศาสดาก็แล้วกัน ว่ากันไปเรื่อยเปื่อยจนจะสิ้นปีเก่าย่างเข้าสู่ปีใหม่ถ้าจะว่าตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรใหม่มันก็ไม่มีอะไรเก่ามันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันตกดินมันก็ค่ำวันคืนล่วงเลยผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับนี่พวกเทวดาเขาก็ปรารภอย่างนี้ในสคาถวัคสังยุตตนิกายเทวสังยุตพวกเทวดามาขับร้องเพลงอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าของเราวันหนึ่งจวนจะสว่างขับร้องเป็นเพลงแต่เป็นภาษาบาลีมันก็เลยเป็นกาเป็นกรของบาลีอเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันตีอิทังพยังมลเนเปกมาโนบุญญานิกายราทะสุขาวหานิ ขออภัยนี่เป็นภาษาบาลีเทวดาร้องเพลงปารบอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าวันหนึ่งจวนจะสว่างเหมือนกับเดือนนี้แหละที่นกกาเหว่าเร่าร้องเป็นฟุ้งๆไก่คันเป็นทอดในป่านี่แสดงถึงวันใหม่นี่เพทะพระรามมากไปด้วยเสียงนกเสียงกาเพราะว่าอยู่ในป่าแปลเป็นภาษาไทยเราที่ถ้อยคำเทวดาเราตรัสเขากล่าวเขาว่านั่นว่าวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้จงกระทำแต่บุญสั่งสมบุญที่จะนำสุขมาให้อีกทางไปยังมรณีเปกขมาโนปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิพึงรีบกระทำบุญสั่งสมบุญอันจะนำความสุขมาให้นี่เป็นคำกล่าวของเทวดามันก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดเขามองเห็นเพียงแค่นี้ใครจะไม่ปรารถนาความสุขเล่าในโลกนี้ตั้งแต่มนุษย์ยันเทวดาตั้งแต่สัตว์เซนเดียวขึ้นไปเขาก็รักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นอะไรจะนำมาซึ่งความสุขก็แล้วแต่ที่จะมองเห็นนอกจากนั้นเอาอะไรไปให้คนอื่นที่จะให้คนอื่นมีความพอใจที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเกินกว่าความสุขถ้าสามารถพูดให้คนอื่นมีความสุขได้ก็ควรพูดแต่คำนั้นกระทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขได้ไม่เบียดเบียนกันก็ควรกระทำเช่นนั้นจะคิดอย่างไรให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นให้คนอื่นทั้งหลายมีความสุขตนเองมีความสุขได้ก็ควรคิดอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นในปีใหม่นี้เราก็ส่งความสุขสขสกันซึ่งอาตมาได้พูดมาแล้วในวันก่อนคนที่มีความทุกข์แล้วจะเอาความสุขไปให้คนอื่นได้อย่างไรมันก็ได้แต่ความคิดซึ่งเป็นมโนกรรมในขณะเดียวกันตนเองก็ยังมีความทุกข์อยู่ในใจความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นจากใจก่อนแล้วจึงจะสะท้อนออกมาสู่บุคลิกภาพทางกายทางวาจาปากจะพูดจาพร่ำวอนช่ำหวานขนาดไหนแต่จิตใจยังมืดมนเร่าร้อนกระวนกระวายทุกข์ทนหม่นมองอยู่ก็กลบเกลื่อนมันก็เพิ่มสั่งสมความทุกข์ไปอีกนั่นแหละเพราะเหตุนั้น
ใครๆก็ปรารถนาความสุขเทวดาเขามาเห็นเขาก็เลยพูดดังที่เราได้ยินนั่นแหละอีทังพยังมรณีเปกขมาโนภัยคือความตายซึ่งมองเห็นอยู่เฉพาะหน้าปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิเพิ่งรีบกระทำบุญชนิดนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขสุขขัดเสตังภิกขเวปุญญานังอธิวัจนังสุขขัดเสตังภิกขเวอธิวัจนังปุญญานังภิกษุทั้งหลายคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขลองคิดดูเทวดาเขาก็เห็นว่าความสุขนั้นจะต้องอยู่ที่การกระทำให้มันเป็นสุขคือทำบุญก็เลยบอกว่าปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิจงสั่งสมแต่บุญชนิดนำสุขมาให้นะวันคืนมันล่วงเลยไปนี่จะสว่างแล้วเทวดาเขาปรารภอีกหน่อยก็จะค่ำจะมืดแล้วมันก็เลยไม่มีปีใหม่ปีเก่ามันก็เป็นอยู่อย่างนั้นผ่านไปอย่างนั้นใครจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นนิยามมาตาเป็นกฎธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นชั้นแห่งวัยก็เลยละไปโดยลำดับพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าละไปโดยลำดับเหมือนกับที่เทวดาพูดนั่นแหละแล้วก็บอกว่ายัสสรัตตาวิวะสาเนอายุอปะปรังสิยาวันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตอบเทวดาไปเมื่อกันเมื่อเทวดาเขาร้องเพลงนี้ขับมาท่านก็ร้องเพลงตอบคืนต้นเมื่อกันแต่ลงท้ายคนละอันเพราะทัศนะที่มันกว้างไกลลึกซึ้งมันยิ่งกว่ากันเทวดาย่านตายผู้ภาษาอีสานเราก็ต้องรีบหาสิ่งที่จะให้มีความสุขมากๆเพื่อจะได้เกิดมาเสพเสวยความสุขทางกามารมณ์จึงบอกว่าอีทังพยังมรณีเปกขมาโนปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าพึงรีบกระทำบุญอันจะเป็นเหตุนำสุขมาให้ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านมองไกลไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นท่านก็ร้องตอบไปว่าอเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังชหันติอิทังพยังวลเนเปกมาโนโลกามิสังปชเฮสันติเปโคอันว่าอย่างนี้แปลว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก่อระไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอันมีมาอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วจงรีบคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติเถิดโลกามิสังปชเหปชเหแปลว่าละทิ้งคายทิ้งโลกามิสังโลกามิตรก็คืออามิตรในโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่เรากำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาที่เข้าใจว่ามันเป็นความสุขนำมาซึ่งความสุขนี่แหละจงคายทิ้งเสียสันติเปโขเพ่งมองพุ่งไปสู่สันติคือความสงบที่แท้จริงเมื่อวันก่อนเราได้พูดกันว่าพรอันประเสริฐของปีใหม่คือการทำใจให้สงบสันตินั่นแหละวันนี้ก็คงจะต้องใช้กันต่อไปอีกอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจพวกเทวดาหามุ่งเพื่อจะทำบุญให้ได้มาซึ่งโลกามิตรอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชซึ่งมีมิติหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับเราในโลกนี้50ปีเมืองมนุษย์เราเท่ากับ1วันที่นั่นสูงขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์100ปีของพวกเราเท่ากับ1วันทิพย์ที่นั่นเทวดาก็ยังโหยหิวอยู่ดีๆยังไม่พออามิตรเหล่านี้เหยื่อของโลกเหล่านี้ความสุขก็คือกามอารมณ์อันละเอียดเป็นทิพย์ที่ยิ่งเข้าไปอีกสวรรค์ชั้นดุสิตก็200ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นสูงขึ้นไปชั้นยามา400ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นนิมมานรติ800ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นปรนิมิตสวัสดี1600ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่น
พระพุทธเจ้าปรินิพพานไป 2,536 ปีจะเข้า 37 ยังไม่พอ 2 วันสำหรับเทวดาสวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีแต่เทวดาเหล่านั้นก็จะต้องตายพระพุทธเจ้าว่าหมดบุญปุลานันจะปุญญังปริขีนังบุญเก่าหมดไปนะวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่ไม่ได้เพิ่มเติมเสริมสร้างบนสวรรค์ไม่มีที่ไหนจะได้ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนามัวแต่เพ้อเพลินกับกามารมณ์อันเป็นทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์อะไรทิพย์ทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์ซึ่งมันก็คืออามิตรคือเจือในที่สุดเมื่อหมดบุญเหล่านั้นเทวดาส่วนมากมักจะตกในนรกยากนักอย่างหนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราเพราะเขาไม่รู้จักคายเหยื่อนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเทวดาชั้นใดๆก็ตามถ้ายังไม่มีธรรมะสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญายังไม่มีธรรมสี่ประการนี้อย่างเข้มข้นในใจเมื่อเทวดานั้นหรือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดิที่มีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกหรือเทวดาที่มีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีถ้ายังไม่เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ชัดเจนอปริมุตโตจะนิรโยยังไม่พ้นไปจากนรกอปริมุตโตจะติรัชานิโยนิอปริมุตโตจะอสุรกายโยอปริมุตโตจะปิติวิสโยยังไม่พ้นไปจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานยังไม่พ้นไปจากกำเนิดแห่งอสุรกายยังไม่พ้นไปจากเปรตวิสัยยังไม่พ้นไปจากนรกยังไม่พ้นไปจากวินิบาตคือยังต้องเวียนว่ายตกลงมาที่นี่จึงไม่ปลอดภัยแต่เทวดาก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีๆก็ปรารถนาสิ่งนี้แหละจึงบอกว่าอิทังพะยังมรณีเปกมาโนปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิจงสั่งสมบุญชนิดนำสุขมาให้เมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าก็ดีเหมือนกันจะไม่ได้ประมาทแต่เมื่อวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแล้วจะได้เข็ดเด่นหลาบกันสักทีพระพุทธเจ้าตรัสยิ่งไปกว่านั้นอีกหนักไปกว่านั้นชนิดที่เทวดายังมองไม่เห็นคุณค่าของความสงบสันติปล่อยวางคายเหยื่อในโลกเสียทีนี้ไม่ต้องมองไปไกลถึงเทวดาทั้งหลายกับพระพุทธเจ้ามองถึงมนุษย์เราในโลกปัจจุบันนี้แหละทุกวันนี้โลกมนุษย์ของเราสังคมของเราเต็มไปด้วยความเร่าร้อนมืดมนกระวนกระวายกระหายอยากแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตวุ่นวายตึงตังทั้งทาตาปีในหน้าหนังสือพิมพ์ในจอทีวีข่าวข่าวเข็นฆ่ากันเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายก็ดีแย่งชิงอำนาจหน้าที่ตำแหน่งแห่งที่กันทั้งหมดนี่ก็ดีเพื่ออะไรมีความสุขหรือไม่ดูเอาเถิดมันมีแต่ความทุกข์แม้จะนั่งรถเก๋งติดแอร์ก็ตกนรกติดแอร์คือจิตใจมันเร่าร้อนมันนอนอยู่ในนรกมือปืนแห่ล้อมหน้าล้อมหลังก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเป็นอสุรกายติดแอร์อสุรกายโยพวกขี้ขลาดหวาดกลัวอยู่ในห้องแอร์นั่งรถเก๋งติดแอร์กลัวตายกลัวเขาจะเอามือปืนมาฆ่ามายิงเพื่อไปขัดแย้งผลประโยชน์เขาทั้งที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่งเข้าเป็นพระกลัวตายไปไหนแห่หน้าล้อมหลังจะกินข้าวชาวบ้านอาหารคนอื่นไม่ได้กลัวจะถูกยาพิษยาเบื่อต้องถือปิ่นโตไปด้วยต้องให้คนของตนเองแห่คารวานทำอาหารไปให้ผิดกันไกลกับพระพุทธเจ้าเราพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลย่านตายแท้ๆยิ่งดังยิ่งย่านตายโอ้โหน่าสมเพชเวทนามีทุกอย่างแต่ก็ทุกข์อยู่ตลอดกาลไม่มีความสุขที่แท้จริงดูเถิดไปไหนมาไหนล้อมหน้าล้อมหลังมันมีความสุขไหมมีอิสรภาพไหมนอนหวาดผวาไหมยิ่งมีเงินมีทองก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขอันเลิศเป็นความสุขที่แอบอิงอามิตร
เป็นความสุขที่เก็บซ่อนซึ่งความหวาดระแวงความสุขที่นำมาพร้อมกับความสูญเสียของสุขภาพจิตเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความอิจฉาริษยาคนอื่นมันผิดกันไก่ถ้ามีความสุขทางจิตใจทางสมาธิภาวนาสงบระงับระดับอัปปนาระดับฌานอยู่นี่ก็มีสุขหบเขาป่าพงหรือดงดอนก็สุขกว่าคลองนครถิ่นใดๆวงบาเที่ยวไปขอทานเขากินเพียงวันละมือเดียวในภาชนะใบเดียวอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรบ่หัวสานำแสบทั้งหลายจิตใจมันเป็นสุขนอนในกรดนอนในมุ้งในป่าในเขาใต้ร่มไม้เที่ยวไปคนเดียวเหมือนช้างมาตังคะอันประเสริฐเหมือนพระราชาผู้สระแว่นแขวนอยู่ได้อย่างมีความสุขใจเหมือนพระพัทยกาลิโคธาบุตรในสมัยพุทธกาลเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินสาคยะนราชนั่นแหละโกริยะนั่นแหละพอมาบวชปั๊บปฏิบัติธรรมบรรลุความสุขอะมะสุขันโตสุขันจะอมโตขทังยังลงสู่อมตะพบความสุขเรียกว่ามีความสุขในธรรมนั่งตรงไหนก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอ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 สุขละเกิดพระทั้งหลายเข้าใจว่าท่านขี้เกียจไปฟ้องพระพุทธเจ้าออกจากบ้านมาแล้วมานั่งสุขอยู่ในวัดนี่อะไรพระพุทธเจ้าก็สอบถามทั้งที่รู้เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้เข้าใจภิกษุทั้งหลายฟังแล้วที่เป็นปุถุชนก็หูผึ่งเพราะข้าคิดไม่ถึงท่านผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นกษัตริย์มาบวชท่านบอกว่าข้าพระองค์ได้สละเว้นแขวนแต่ก่อนจะไปไหนมาไหนนั่งอยู่บนคอช้างเวลาบริโภคอาหารด้วยจานทองคำประดับประดาอย่างเต็มที่ไม่เคยทุกข์ยากทางกายแต่มันก็มีความทุกข์ทางใจในพระมหาราชวังมีทหารมหาดเล็กราชองครักษ์ในภายนอกกำแพงภายนอกทั้งภายในมีเชิงเทิงระเบียบหอกดาบธนูสอนทหารทั้งหลายยืนล้อมรอบทั้งกำแพงภายนอกภายในถึงขนาดนั้นก็ยังหวาดสะดุ้งสั่นเสียวหวั่นเกรงสามัญตราต่างนครที่จะยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจแต่บัดนี้เป็นสุขจริงหนอเป็นการอภิเษกครั้งสุดท้ายถือบาทดินเที่ยวขอทานเขากินเลี้ยงชีพประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิอภิเจปตมาทายะอนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสยังโลเกอภิรัชเชนะตังวรังแม้จะเที่ยวอุ้มบาทดินขอทานเขากินเลี้ยงชีพมีชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้ใดในโลกชีวิตเช่นนี้อะประเสริฐกว่าพระราชาผู้ของแคว้นจักรพรรดิอภิรัชเชนะตังวรังประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาอีกดูท่านมีความสุขอย่างนี้แต่คนเราทุกวันนี้มีความทุกข์ทางร่างกายนี่สะดวกสบายไปไหนมาไหนนั่งรถนั่งราขี่เครื่องบินสายการบินภายในประเทศเกือบจะเหมือนเส้นทางรพช.แล้วในประเทศไทยอาตมาไปแสดงธรรมที่กรุงเทพที่จังหวัดอ่างทองนั่งเครื่องบินตึ้งเดี๋ยวๆ40กว่านาทีถึงกรุงเทพแล้วสะดวกสบายแต่ถ้าจิตใจไม่สงบระงับน่ะมันก็ตกนรกบนเครื่องบินอยู่ดีๆนั่นแหละเพราะนั้นนั่นผิดกันนะความสุขที่พระพุทธเจ้าพูดถึงกับความสุขของเทวดาพูดถึงเทวดาบอกว่าพึงรีบทำบุญคือแสวงหาสิ่งที่จะนำความสุขมาให้นั้นแต่พระพุทธเจ้าของเราบอกว่าพึงรีบขายเหยื่อในโลกเสีย มันละเอียดลึกซึ้งกว่ากันเข้าทำนองคนอีสานบ้านเราได้พูดว่าเจ้าผู้นอนในหม่งสังมาไห้ยุ่งกัดเดนอข่อยผู้นอนเปื่อยป้าสร้างบ่มียุ่งตอง เป็นถ้อยคำที่ผกผัน
เป็นปริศนาซ่อนแก่นแท้แห่งธรรมเอาไว้นอนในมุ้งทำไมให้ยุงมันกัดแต่นอนเปลือยเปล่าไม่มีมุ้งแต่ไม่มียุงมาไต่มาตอมนี่แปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าอย่างนี้ภาคอีสานเพื่อความจำง่ายโบราณโบราณก็เลยพูดสะท้อนสอนใจลูกหลานว่าเจ้าผู้นอนในหม่งสังมหายยุ่งกัดเดนอข่อยผู้นอนเปื่อยปลาสร้างบ่มียุ่งตองสักกันโยงกันย่านขึ้นสังมายืนอยู่ของเก่ามีแต่เสียงปากมีแต่ความปากบ่บัดเสียงจ่อบ่ได้ยินสักกันโยงกันย่านขึ้นกันยังยืนตั้งเถียงของตะค่ำมากเมียงสังจ่อหาบบ่ไหวบัดของนักสร้างถือใดไปมาโดยง่ายคำแพงเอ้ยสังมาปากบ่พ้นเสียงเจาะบ่อได้ยินขออภัยพูดเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาเว้ามันม้วนเป็นภาษาย่อเฮาก็ได้ฝากสอนคำกรมูนี้ควมไปฝากของพูนเมืองคำเกิดคำม้วนพ้นส่งไปตามลุ่มลำน้ำโขงเป็นจังไดน้อญาท่านห่มญาทานบุญโหมวิสุทธิวงศ์เป็นยังไงทางบ้านสว่างพุ่นนะเมืองไสบุรีพุ่นได้ยินบ่เสียงนี่ฮะข้าจะก็นำฟังของกันไปทั้งทั้งพุ่นนี้เป็นยังไงอัญญพออ่ำบ้านปัดสุมอยู่ดีมีแห่งบ่เจ้าผู้นอนในมุ้งสังมหายยุงกัดคอยผู้นอนเปื่อยป่าสร้างบ่มียุงต้องตะกันยงขยานขึ้นสังมายืนอยู่ของเก่าเหลือแต่ความปากว่าบ่เสียงเจ้าบ่ได้ยินพุ่นว่าสักกันโยงกันยานขึ้นสังมายืนตั้งเถียงของทอคำหมากเมี่ยงสั่งเจ้าหาบบ่ไหวบัดของนักสั่งถือได้ไปมาโดยง่ายคำแพงเอ้ยนี้เป็นคำกล่าวของคนโบราณตั้งแต่นู่นสมัยเมืองศรีสัตนาคณหดร้านช้างร่มขาวเมืองเชียงทองก่อนที่จะเป็นเมืองหลวงพระบางก่อนที่ท้าวลิ้นการฟ้าตีนแดงท้าวฟ้างุ่มจะนำได้นำพุทธศาสนาเถรวาทจากเมืองอินทปัตถะมาเผยแผ่เรี่ยไรโปรยหวานลงสองฟากฝั่งแม่น้ำของที่12คลอง14มันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้อยคำเหล่านี้คนโบราณเข้าใจดีหมายความว่าผู้ที่มั่งคลั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติสิงคานานาประการแต่จิตใจขาดดุลยภาพทางศรัทธาสินจาคะปัญญาความรุ่งเรืองหลากหลายทางวัตถุเหล่านั้นก็เหมือนกับนำมาซึ่งความทุกข์มาขบกัดจิตใจจึงเหมือนคนนอนในมุ้งแต่ก็มีแต่ยุงกัดไม่มีความสุขแต่ไม่ได้กัดเนื้อมันกัดใจทรัพย์มันกัดใจสมบัติมันกัดจิตกัดใจกลางคืนเป็นควันกลุ้มรุมกลางวันก็ลุกโผล่เป็นไฟกลางคืนไปไม่ได้ปารภการงานพวกนี้จะไปทำไอ้โน่นอย่างนี้จะไปตรงนั้นเอาไอ้นั่นได้กำไรเท่านั้นกาตุนมันไปไม่ได้ยังไม่สว่างก็เลยควันกลุ้มพอกลางวันก็ลุกโผล่เป็นไฟแต่ในนี้ไฟฟ้ามันสว่างไม่มีกลางวันกลางคืนทำงานแข่งกับเวลามีแต่เวลาแสวงหาตายจนไม่มีเวลาเสวยนั่นแหละเจอเรียกว่านอนในมุ่งสังมาให้ยุ่งกัดบัดคอยนอนเปื่อยป่าสางบ่มียุ่งต้องผู้ที่มีความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้สั้นตุดที่ปรมังทันนังความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐความสุขอีหลีมีอยู่ที่ความพอใจเขียนเป็นภาษิตสอนจิตสอนใจไว้ในหัวนอนในหน้ากระจกรถที่นั่งใกล้ๆตนเองขับไปขับมาเป็นภาษาพื้นบ้านง่ายๆว่าความสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจความสุขอีหลีมีแท้ที่ความพอใจถ้าไม่พอใจแล้วมันไม่สุขอีหลีมันสุขจอมปลอมมันสุขพร้อมที่จะทุกข์ลุกโผล่ขึ้นมาเป็นไฟถ้าพอใจแล้วบ้านหลังเล็กๆหมาเข้าไม่สุดหางกลายเป็นกระท่อมทิพย์แห่งเวียงวังเทวาพ่อแม่ลูกเต่าอยู่บ้านหลังนั้นถ้ามีความพอใจอยู่ในศีลในธรรมเกิดความอบอุ่นชุ่มชื่นผัวกับเมียไม่เคยทะเลาะกันเพราะฉันพอใจเธอเธอพอใจฉัน
ทุกยากลำบากลำบนเราก็อยู่ในศีลในธรรมอดทนกัดกินก้อนเกลืออยู่ด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามยากอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากจนเพราะความรักความพอใจผู้จาแต่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มชวนชื่นในหัวใจเหมือนแต่งงานใหม่อยู่ตลอดกาลลูกออกมาเห็นแต่พ่อแม่รักกันพูดจาไพเราะอ่อนหวานอย่างนี้พ่อเป็นเทวาแม่เป็นเทวีลูกเล็กๆเกิดออกมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเรือนหลังนั้นนั่นก็สุขอีหลีแต่ถ้าไม่พอใจขึ้นมาแล้วมีเงินพันล้านอยู่ในตึกสูงเสียดฟ้าเอาน้ำกดสาดหน้ากันเพราะเธอไปมีเมียน้อยฉันไปมีผัวน้อยขึ้นมามันก็ยุ่งเนี่ยเอาอะไรมาเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าพอใจแล้วมันสุขนะเมื่อกำนอนเปื่อยป่าจังบ่มียุ่งต้องพระทรงองค์เจ้าท่านนอนในป่าในเขานู่นอาตมาขึ้นประโยชน์ในภูเขาในขณะที่ท่านฟังเสียงอยู่เนี่ยภิกษุซ้ำในเนร30 40รูปป่าลึกภูเขานู่นแก่งยาคูหูเจ้าหัวถ้ำจัวน้อยสันกระต้อยติดกันระหว่างอำเภอกุดปากอำเภอคำม่วงป่าลึกมีแม้กระทั่งนกยูงช้างเหล่านั้นยังมีอยู่จะไปนอนไปเป็นฝูงช้างบ่ต้องย่านมันเหยียบหัวช้างมันไม่เหยียบก็จะตายอยู่แล้วเรียกว่านอนเปื่อยป่ายังบ่มียุ่งต้อง15กิโลเดินมาถึงหมู่บ้านบัวพี่น้องชาวขาเหลิงไม่ต้องกินข้าวหัวมันเลย7วันค่อยเดินมาบิณฑบาตกินวันครั้งหนึ่งแล้วก็ไปพักผ่อนเศร้ามีแห่งในสมาธิภาวนาสุขอีหลีมีแท้อยู่ที่ความพอใจพูดไปพูดมาเวลามันก็หมดก็ต้องขอยุติลงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน